่บอกกันหน่อยค่ะว่าพอเสียบที่ชาร์จแบตปั๊บใช่ไหมเรายังกลัวนี่หลังจากที่เป็นข่าวฉันไม่กล้ายืมที่ชาร์จแบตใครเลยนะนั่นสิกลัวตังหายทั้งที่มีอยู่ไม่กี่ร้อยหรอกแต่ก็เนี่ยแล้วถ้าเกิดของเราเสียทำไงล่ะเวลาของเราเสียเนี่ยจะไปซื้ออันใหม่มาใช้ก็แบบอุ้ยเราไม่รู้ว่าถูกปลอดภัยหรือเปล่านั่นไงมีการดูดเงินกันไปออกจากสายชาร์จเนี่ยล่าสุดตำรวจออกมาบอกนะคะคุณผู้ชมว่าไม่จริงเป็นไปไม่ได้มันทำไม่ได้สายชาร์จที่ว่าเนี่ยเอามาเสียบปุ๊บเงินไหลปั๊บไปเป็นแสนเรื่องนี้ไม่จริงแต่สิ่งที่จริงมันมาพร้อมกับแอปพลิเคชันมาตั้งใจฟังทางนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมโดยก่อนหน้านี้เรื่องที่คุณวิษณุสรรค์นะคะซึ่งเขาเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าเขาได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดว่าเงินเขาเนี่ยหายไปแสนหนึ่งหลังจากชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือเอาไว้ด้วยสายชาร์จก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะมาจากสายนั่นแหละที่ดูดเงินเขาออกไปแต่ว่าล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วนะคะคุณผู้ชมพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญค่ะเป็นโฆษกกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ฝากมาให้ดิฉันเนี่ยบอกกับคุณผู้ชมว่าสาเหตุจริงๆมันไม่ได้มาจากสายชาร์จเลยไอ้สายชาร์จเนี่ยดึงเงินออกจากบัญชีเราไม่ได้แต่สิ่งที่ดึงเงินออกจากบัญชีเราได้นั่นคือแอปพลิเคชันเอาแล้วเปิดมือถือดูกันหน่อยมาเช้านี้แอปอะไรอ่ะคุณผู้ชมมีแอปอะไรบ้างที่ดูแล้วมันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการดูดข้อมูลออกไปเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกนะคะว่าแอปที่สามารถดูดเงินออกไปได้จริงๆจากการแฝงตัวเข้ามาของมัลแวร์โอ้โหถ้าใช้ศัพท์พวกนี้มันยากเอาเป็นว่าโหลดแอปพวกนี้มาเนี่ยมันมีโอกาสดูดเงินของเราออกไปไม่ว่าจะเป็นแอปหาคู่แอปดูไลฟ์โป๊แอปดูภาพลามกอนาจารหรือแม้แต่กระทั่งแอปที่เอาไว้เขย่าแล้วนัดเจอกันน่ะอ๋อเหรอแบบนั้นก็ด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมก็จะมีทั้งชื่อแบบViber, Sweet Meat, Bumble อันนี้คุณพี่ต้นเช็คอยู่เลยใช่ป่าวว่าKakao Talk เนี่ยเฮ้ยKakao Talkอันนี้เกาหลีเขาใช้กันนะโอ้ Flower Dating เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่ทุกแอปนะคะที่โหลดมาแล้วจะเจอสิ่งที่คุณผู้ชมต้องพึงระวังก็คือว่าพอเราโหลดแอปพวกนี้ต่างๆมาใช้เนี่ยมันมักจะมีข้อความส่งมาเพราะมันมีเบอร์มือถือเราแล้วมันจะส่งข้อความอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็บอกให้เราเนี่ยคลิกลิงก์อ๋อคลิกต่อเพื่อไปดูคอนเทนต์นั้นๆหรือไม่ก็บอกว่าให้คลิกเข้าไปเพื่อติดตามรายละเอียดอะไรสักอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่ฝากเตือนตรงนี้ว่าห้ามคลิกเป็นอันขาดเลยค่ะไม่ว่าจะส่งลิงก์อะไรมาก็ห้ามคลิกก่อนหน้านี้ที่ฉันเพิ่งได้มาล่าสุดเลยเนี่ยคลิกไหมไม่ใครจะไปกล้าคุณถูกต้องแล้วโอ้ดิฉันไม่คลิกอะไรสุ่ม4สุ่ม5อยู่แล้วคุณผู้ชมอยากรู้อะไรเนี่ยเดี๋ยวหาข้อมูลเองไม่ต้องมีใครส่งลิงก์อะไรมาให้อันนี้ก็จะปลอดภัยมากที่สุดนะคะด้านธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่ได้มาจากสายชาร์จมันมาจากแอปที่ปลอมแล้วก็แฝงมัลแวร์เข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องสังเกตลิงก์เนี่ยมันจะมีให้คลิกทั้งใน LINE ด้วย อันนี้เตือนคุณย่าคุณยายคุณพี่คุณน้าคุณอาคุณป้าที่ส่งอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทุกวันนะถ้ามีใครส่งอะไรมาให้แล้วบอกว่าคลิกอย่าไปคลิกเด็ดขาดเลยค่ะรวมไปถึงไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมจากที่อื่นนอกเหนือจาก Play Store หรือว่า App Store เท่านั้นและถ้าเกิดว่าใครมีโมบายแบงกิ้งก็คือแอปพลิเคชันธนาคารเนี่ยมันอัปเดตหน่อยเพราะว่าถ้าอัปเดตเนี่ยเขาจะมีมาตรการป้องกันเรื่องของการโจรกรรมที่อัปเดตหนีโจรมันออกไปอีกเพราะฉะนั้นคืออย่าทิ้งไว้คุณผู้ชมอัปเดตให้มันเป็นโปรแกรมใหม่ๆอยู่เสมอและถ้าเจออะไรผิดปกติรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน5วันอย่าปล่อยเอาไว้จะได้ช่วยกันตามเงินกลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นตอนนี้สบายใจนะคะว่าไม่ได้มาจากสายเสียบชาร์จนะ มาจากแอปพลิเคชันของเราที่มันอาจจะแฝงมาตอนถามข้อมูลอ่ะจำได้ไหมเวลาที่พอจะโหลดปั๊บมันถามว่าอนุญาตให้เราติดตามไหมโอ้ใช่ใช่คุณป่ะคุณป่ะอนุญาตให้ดูข้อมูลหรือเปล่านั่นแหละถ้าคุณกดอนุญาตปั๊บเรียบร้อยข้อมูลไหลออกเลยมันควบคุมจากระยะไกลใช่ไหมใช่แล้วก็เข้ามาดูข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วมันจะรู้ว่าเราใช้แอปธนาคารไหนยังไงมาก